เสร็จแล้วนะคะโจ๊กหมูเด้งติ่มนะคะนี่ค่ะสไตล์ต่างแดนนะคะโจ๊กหมูเด้งเนาะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะดีค่ะวันนี้จะมาต้มโจ๊กนะคะทำโจ๊กเนาะโจ๊กไก่โจ๊กหมูนะคะตอนนี้ก็ต้มข้าวแล้วนะคะนี่นะคะต้มข้าวแล้วเนาะกำลังเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้มันเละนะคะจะทำโจ๊กนะคะโจ๊กให้ลูกสาวเนาะลูกสาวไม่สบายเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าจะเป็นโจ๊กหมูหรือโจ๊กไก่นะคะนี่นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเอาอันที่บดนะคะเขาบอกเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปจนนั่นนะคะนี่นะคะยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะเป็นโจ๊กหรือจะเป็นข้าวต้มนะคะดูก่อนเนาะเดี๋ยวต้องไปดูอุปกรณ์เครื่องก่อนนะคะอุปกรณ์เหมือนอุปกรณ์ทำความสะอาดเลยเนาะเพื่ออุปกรณ์ไม่ใช่นะคะเครื่องเคียงนะคะติ่มพูดผิดนะคะขอโทษด้วยนะคะอุปกรณ์นี้เหมือนอุปกรณ์ทำความสะอาดทำไร่ทำสวนเลยนะคะไม่ใช่นะคะเป็นเครื่องเคียงนะคะส่วนผสมนะคะส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปดูร้านค้าก่อนนะคะว่าเราจะทำโจ๊กหรือจะทำข้าวต้มดีนะคะเดี๋ยวต้องไปดูส่วนผสมก่อนนะคะไปดูหมูดูไก่ก่อนเนาะอันไหนถูกก็เอานั้นนะคะลด 50% ก็เอานั้นแหละลด 50% ก็เอาหมูเอาไก่ถ้ามีไก่ก็เอาไก่นะคะถ้ามีหมูก็เอาหมูนะคะนี่นะคะกำลังต้มข้าวน่ากินไหมคะเนาะเหมือนเขาต้มกุ้ยเลยนะคะน่ากินอยู่มีหมูทอดเนาะหมูทอดเนื้อทอดนะคะมากินกับข้าวต้มกุ้ยเนาะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ข้าว3ป๋องนะคะ3ถ้วยตวงเนาะไม่ใช่ถ้วยตวงถ้วยตวงข้าวหม้อข้าวนะคะเนี่ยค่ะกำลังเริ่มเละแล้วนะคะเริ่มนั่นแล้วเนาะติ่มต้มไฟอ่อนนะคะประมาณ6นะคะประมาณ6เนาะถ้า7-8 7-8-9ก็จะแรงเกินนะคะเอาแค่6พอเนาะไปเคี่ยวไปเรื่อยเคี่ยวนะคะเคี่ยวนะคะเคี่ยวเติมเกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะออกข้าวก็เป็นข้าวสามก็จะออกรสหวานหวานนิดๆเนาะสมัยแม่ทำให้กินนะคะต้มก็ต้มเนาะเวลาไม่สบายนะคะซดแบบร้อนๆแบบนี้ก็อร่อยเนาะคนแก่ชอบแบบคุณแม่ชอบกินแบบนี้นะคะซดร้อนๆคล่องคอเนาะเอาเกลือใส่นิดนึงนะคะเ
เกลือใส่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์พูดผิดอีกแล้วเนาะขอโทษด้วยไปเตรียมเครื่องกันนะคะไปดูเครื่องกันว่าเราจะใส่อะไรบ้างเนาะท้ายก็ได้เครื่องแล้วนะคะก็เป็นหมูเด้งนะคะโจ๊กหมูเด้งเนาะนี่หมูนะคะติ่มทำแล้วเนาะปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเอาใส่หม้อเนาะนี่นะคะโจ๊กที่ติ่มทำเรียบร้อยแล้วนะคะเละเลยนะคะเคี่ยวนานๆเนาะนี่นะคะผลสุดท้ายก็เป็นโจ๊กหมูเด้งนะคะนี่นะคะมาดูกันเลยนะคะนะคะติ่มเปิดไฟอ่อนนะคะคนไปนะคะนี่นะคะข้าวนะคะใส่หมูลงไปเลยนะคะนี่นะคะใส่หมูลงไปเลยไม่คนนะคะใส่หมูไปเลยนะคะติ่มทำตาม YouTube เนาะนี่นะคะต้องสลัดนะคะมันติดโจ๊กหมูเด้งนะคะต่างแดนนะคะทำโจ๊กกินเองนะคะสำหรับสไตล์ต่างแดนของติ่มนะคะใส่ไปเลยนะคะหมูเด้งเนาะทำให้ลูกสาวนะคะลูกสาวไม่สบายนะคะก็เร่งไฟขึ้นนิดนึงนะคะเร่งไฟขึ้นเนาะพอมันปุ๊บๆแล้วเราก็โอเคแล้วนะคะคนนิดหน่อยนะคะให้หมูมันลงไปกับข้าวเนาะนี่นะคะแล้วก็เราก็ใส่หมูใหม่นะคะคนมาให้ไอ้นั้นมันติดเนาะเราก็ใส่หมูเข้าลงไปใหม่ก่อนใหญ่เลยนะคะกินหลายวันเลยนะคะคนไข้เนาะคนป่วยไม่ต้องกลัวนะคะพอดีไปเจอหมูนะคะวันนี้ไปร้านค้าไปเจอหมูลดราคานะคะ 50% เนาะหนูก็เลยซื้อมาแล้วก็เรามาทำเลยนะคะทำให้ลูกสาวนะคะจมลงไปนะคะให้มันเข้าเนาะข้าวมันร้อนอยู่แล้วนะคะให้มันนั่นเนาะนี่นะคะคนเลยนะคะโจ๊กหมูเด้งนะคะโจ๊กหมูเด้งสไตล์วนิดานะคะสไตล์ติ๋มนะคะต่างแดนเนาะรอก่อนนะคะอันนี้ก็หมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหมูเด้งนะคะนี่นะคะหมูเด้งนะคะหมูเด้งนะคะโจ๊กนะคะนี่เลยนะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะเตรียมเสิร์ฟเนาะนะคะ
นี่นะคะหมูเด้งก่อนใหญ่เลยนะคะเตรียมเสิร์ฟแล้วนะคะน่ากินไหมคะนี่นี่หมูนะคะหมูเด้งนะคะเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะนี่นะคะก่อนใหญ่เลยนะคะหมูเด้งนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวมาเสิร์ฟกันเลยนะคะมาเสิร์ฟกันเลยลูกใส่ถ้วยเลยนะคะถ้วยใหญ่หน่อยเนาะเดี๋ยวเอาลงไปเสิร์ฟลูกสาวนะคะนี่นะคะตักใส่เลยนะคะนี่นะคะไม่ต้องเยอะเนาะนี่นะคะนี่นะคะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเนาะโจ๊กนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเติมกันนะคะมาเติมอะไรบ้างนะคะมาเติมซอสนะคะเติมซอสเนาะเติมซอสลงไปนะคะแล้วก็หอมนะคะเติมหอมลงไปนะคะหอมนี่นะคะหอมนี่นะคะหอมลงไปพริกไทยนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยนี่นะคะพริกไทยลงไปนะคะรอไข่ลวกนะคะรอไข่ลวกเนาะเดี๋ยวตอกไข่ลวกลงไปนะคะแล้วก็ตอกไข่ลวกลงไปนะคะไข่ลวกเนาะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะไข่ลวกไข่ลวกแต่มันไม่ลวกแล้วนะคะมันจะสุกแล้วเนาะนี่นะคะไม่เป็นไรเนาะก็ลวกนี่แหละนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะโจ๊กหมูเด้งติ่มนะคะนี่ค่ะสไตล์ต่างแดนนะคะโจ๊กหมูเด้งเนาะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะอร่อยแล้วเนาะนี่นะคะโจ๊กหมูเด้งนะคะเสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติ่มด้วยนะคะวันนี้ดาอินนอร์เวย์ค่ะบ๊ายบาย